นักแคปหน้าจอในตำนานต้องถูกใจแน่นอนครับแล้วผมจะมาแนะนำแอปพลิเคชันสำหรับแคปหน้าจอแล้วนำมาต่อเป็นรูปยาวๆแบบนี้นะครับต้องบอกว่าทำง่ายมากๆเลยนะครับพร้อมแล้วไปชมกันแนะนำวิธีการแคปเจอร์หน้าจอแบบยาวๆนะครับบน iPhone เราจะสามารถทำได้อย่างไรบ้างผมแนะนำแอปพลิเคชันนี้ครับชื่อแอปพลิเคชันว่า Pixel ต้องบอกว่าดีมากๆเลยเท่าที่ลองใช้มานะครับดาวน์โหลดได้ฟรีจาก App Store นะครับแต่ว่าเขาก็จะมี In-App Purchase ไปด้วยราคาสูงสุดจะอยู่ที่59บาทเดี๋ยวเรามาดูในเวอร์ชันฟรีก่อนนะครับว่า Pixel นี้สามารถทำอะไรได้บ้างวิธีการแคปเจอร์แชทแนะนำว่าควรจะต้องเว้นท่อนบนกับท่อนล่างให้มันเหลื่อมกันซะหน่อยนะครับกด Capture นะครับอันนี้รูปที่1แล้วผมจะเลื่อนขึ้นไปอีก Capture อีกทีนึงรูปที่2กด Capture รูปที่3สุดท้ายรูปที่4นะครับหลังจากนั้นเรากลับไปที่แอปพลิเคชัน Pixel ครับและทำการเลือกรูปที่เพิ่งแคปเจอร์ขึ้นมาเมื่อกี้นะครับแล้วก็ด้านล่างสุดครับจะมีให้เลือกระหว่าง Vertical กับ Horizontal นะครับ Vertical หมายถึงแคปเจอร์แบบแนวตั้ง Horizontal แบบว่าแคปเจอร์แบบแนวนอนเราจะเลือกตรงกลางนะครับที่เป็น Vertical นี่ครับในเวอร์ชันฟรีนะครับหลังจากที่เราแคปเจอร์มาสัก4รูปเมื่อกี้ใช่ไหมครับเราจะต้องมาปรับเองว่าเราจะให้มันเหลื่อมล้ำเท่าไหร่ยังไงนะครับเพื่อความเนียนและหลังจากนั้นเราสามารถที่จะส่งออกไปยังรูปภาพได้นะครับกดปุ่มแชร์ที่มุมบนขวาแล้วก็เลือกไปที่ Export to Photo นะครับรูปภาพก็จะถูกบันทึกลงไปในลักษณะนี้นะครับนี่ก็คือที่เราแคปเจอร์4รูปเมื่อกี้แล้วก็ไปปรับแต่งแล้วก็ส่งออกมาภาพที่ได้ก็จะเป็นในลักษณะนี้ครับถามว่าข้อดีคืออะไรข้อดีคือโอเคเราสามารถทำได้แหละแคปเจอร์มา4รูปแล้วนำมาต่อกันสามารถทำได้แต่ว่ามันจะมีความช้าในกรณีที่เราจะต้องมานั่งปรับเองนะครับนี่คือในเวอร์ชันฟรีนะต่อไปมาดูในฝั่งของ Pixel Pro กันบ้างครับฟีเจอร์จะเพิ่มขึ้นมาเยอะเลยต้องบอกว่าคุ้มถ้าใครได้ใช้การแคปเจอร์บ่อยๆแนะนำเลยว่าให้ซื้อนะครับ29บาทครับราคาเริ่มต้นหลังจากอัปเกรดเป็น Pixel Pro แล้วไปที่หน้าโฮมหลักแล้วหลังจากนั้นตวัดมาด้านขวาอย่างนี้ครับเลื่อนไปที่ล่างสุดครับเลือกไปที่ Edit หรือว่าแก้ไขจากนั้นให้เลือกเครื่องหมายบวกที่หน้า Recent Screenshot ซึ่งเป็นแอปพลิเคชัน Pixel นั่นแหละตำแหน่งวิดเจ็ตของ Pixel จะมาอยู่ตรงนี้นะครับให้เราเลื่อนขึ้นไปข้างบนแล้วแต่ว่าจะเอาไปอยู่ตรงไหนแล้วต่อไปเดี๋ยวเราไปแคปแชทกันดูนะครับว่าจะช่วยได้มากแค่ไหนอย่าลืมนะครับว่าการแคปเจอร์หน้าจอจะต้องมีส่วนที่เหลื่อมล้ำกันอยู่นะครับส่วนที่อยู่ข้างล่างเมื่อกี้เลื่อนขึ้นมาจะต้องให้อยู่ข้างบนด้วยนะครับจากนั้นมาที่หน้าโฮมกลับไปที่หน้าวิดเจ็ตอีกทีนึงจะมีภาพทั้งหมด5ภาพที่แคปเจอร์มาเมื่อกี้วิดเจ็ตของแอปพลิเคชัน Pixel อ่ะจะแสดงรายการเลยว่าเอ้ยมีการแคปเจอร์มานะ5รูปเราจะทำการต่อมันเลยไหมเราก็เลือกเซฟนะครับหรือว่าบันทึกเซฟเสร็จเรียบร้อยนะครับ Pixel ก็จะบอกเลยว่าต้องการที่จะลบไฟล์นั้นหรือเปล่าเราเลือกลบได้เลยครับ Delete Source เพื่อที่จะลบภาพแคปเจอร์เหล่านั้นออกไปครับจะได้ไม่หนักเครื่องหลังจากนั้นครับให้เราเข้าไปดูในโฟโต้เราก็จะเห็นรูปที่เราแคปเจอร์มาเมื่อกี้5รูปถูกต่อกันเป็น1รูปนะครับแล้วเราก็สามารถส่งรูปนี้ไปให้ปลายทางได้เลยนะครับซึ่งต้องบอกว่าเพิ่มความสะดวกค่อนข้างมากเลยนะครับแล้วก็ที่ต่อมานั้นค่อนข้างที่จะเนียนเลยนะครับแล้วคุณภาพของรูปคือค่อนข้างดีมากๆเลยนะฮะต้องยอมรับเลยว่าแอปพลิเคชัน Pixel นี้ค่อนข้างที่จะดีมากๆเลยนะครับที่จะช่วยให้เรานั้นนำภาพสกรีนแคปเจอร์หลายๆรูปมาต่อเป็นรูปเดียวโดยใช้เวลาเพียงไม่กี่วินาทีนะครับผมยังไงถ้าใครได้ใช้ก็แนะนำเลยครับว่าให้อัปเกรดเป็นเวอร์ชัน Pro นะครับมาใช้เลยรับรองว่าถูกใจและก็คุ้มค่าอย่างแน่นอนนะครับและเช่นเคยครับถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดติดตามที่ช่อง iMode Official ของพวกเราด้วยนะครับนอกจากนี้ครับทาง iMode ยังมีช่อง TikTok เพิ่มเติมนะครับฝากไปติดตามด้วยครับที่ช่อง iMode Official เหมือนกันนะฮะที่ทางฝั่ง TikTok นะครับเผื่อใครอยากจะเข้าไปสนุกที่บริเวณตรงนั้นผมต้อม iMode ขอตัวลาไปก่อนในคลิปนี้ไว้เราพบกันในรอบหน้าสวัสดีครับ Let's go